สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสสวัดีที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระนองจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่17-18ถึงพฤษภาคม2561 วันนี้เวลา10นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำนินไปยังโรงเรียนบ้านในวงหมู่หนึ่งตำบลในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านในวงโดยในปี2551ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในปีการศึกษา2,561มีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6จำนวน287คนครูและบุคลากร16คนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนสำหรับการดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการปลูกพืชผักแต่สภาพอากาศมีปริมาณฝนมาก ทำให้ได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนจึงแก้ไขด้วยการซื้อเพิ่มเติมเพิ่มพื้นที่ปลูกผักกลางแจ้งและปลูกผักในภาชนะเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ไข่ปลาและสุกรโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้จะทําโครงการรักการอ่านการเขียนสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนช้าเพื่อให้นักเรียนมีผลการสอบที่ดีขึ้น โอกาสนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งกรมชลประทานจะก่อสร้างฝายคลองละอุ่นและถังพักน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพุทธศักราช2561และต่อท่อส่งน้ำมาเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีซึ่งให้นักเรียนได้ศึกษาต้นไม้เก่าแก่ของโรงเรียนคือต้นสํารงมีอายุกว่า20ปีเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่รวม37ชนิดโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชชาวบ้านเข้าไปช่วยสอนอาชีพในท้องถิ่นเพื่อให้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการทอผ้าพื้นเมืองด้วยกีหรือหูกพื้นบ้านและการทอเสือก,กกอีกทั้งมีกิจกรรมแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มเกษตรกรเข้าไปช่วยสอนนักเรียนและชาวบ้านที่สนใจให้รู้จักแปรรูปผลผล,ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเช่นการสอนทำทุเรียนเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมลูกจุบไส้ทุเรียนกวนและกล้วยฉาบในส่วนของโครงการฝึกอาชีพได้ฝึกให้นักเรียนทำขนมไทยง่ายๆอาทิขนมชั้นขนมเปียกปูนข้าวเหนียวกวนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหลังเรียนจบหรือทำขายเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานมีประชาชนในพื้นที่ไปรับบริการรวม339คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้ยวยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกหูตาคอจมูกโดยทรงพระการุณาโปรดกลา้าโปรดกระหมอ่อมให้รับราะชะดรเจ็บป่วยเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน7คน จากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของจังหวัดระนองที่ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุมกล่มกันกลุ่มละ30คนเพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้สมาชิกกลุม่มมีรายได้เพิ่มรายจ่ายลดลงเงินออมมากขึ้นเช่นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไซทำการปลูกผักปลอดสารพิษทำเครื่องแกง ทำผลิตภัณฑ์ซักล้างและกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปลุกล่างทำเครื่องจักรสารและเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต้น เวลา13นาฬิกา8นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวานหมู่11ตำบลรับรอ่ออท่าสะจัังหวดชุมพรสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41จังังวดชุมพรโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2532ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน211คน ครูตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูต่อชดอ8อดนายโดยเป็นครูครุฑไทายญาติห้านายนอกจากนี้มีผู้ดูแลเด็กครูอัตราจ้างครูอาสาจำนวน5คนโรงเรียนนี้รับน้ำจากระบบส่งน้ำของฝ่ายบ้านพันวานซึ่งสมเร็จพระเทพพราร,ราชดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่24มกราคม2555แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและมีความต้องการน้ำมากขึ้นทำให้ในช่วงหน้าแลง้ง โรงเรียนซึ่งอยู่ปลายท่อส่งน้ำประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมชลประธานได้รับการประสานจากโรงเรียนให้ดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความจุจากเดิม6 0 0 0ลูกบาทเมตรเป็น10,000ลูกบาทเมตรรวมทั้งปรับปรุงระบบการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของโรงเรียนเมือเ่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี สำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชด,ดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารฉบับที่5ปี2560-2569อถึงาอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กในคันมารดาและภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์โครงการส่งเสริมสหกรณ์มีการทำกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าสอนนักเรียนให้รู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออมทรัพย์อีกทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษามีการเรียนการสอนที่ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองหรือ BBL เป็นสื่อการเรียนในรูปแบบที่หลากหลายฝึกคิดวิเคราะห์และสามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นการเล่นเกมต่อคำและการใช้สื่อการ์ตูนทั้งนี้นักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระเ t ระดับประถมศึกษาตอนต้นคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและโอเน็ตระดับประถมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับสูงกว่าจังหวัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในการปลูกพืชผักสวนครัวบนแคร่เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงผักปลูกไม้ผลเพราะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่โครงการฝึกอาชีพได้เปิดสอนให้นักเรียนนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปลร,รูปเช่นปลาดุกรา้าการทำน้ำสมุนไพรธ้ญพืมะพร้าวสกัดเย็นและกล้วยชาบ นอกจากนี้ได้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเป็นการขยายผลสู่ชุมชนเช่นการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าการเลี้ยงพึ่งพรงไทยและชันโรงในส่วนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นพื้นที่บางแห่งพื้นที่แห่งนี้บางส่วนเป็นส่วนของที่ชาวบ้านย้ายถินฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสืบสานภูมิปัญญาในการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่และทอผ้าทางกรมหม่อนไหม จึงได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการสร้างทายาทมอนไหมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดนในพื้นที่จังหวัดชุมพรศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพรเข้าไปเป็นวิทยากรสอนร่วมกับปราชชาวบ้านในโรงเรียนต่อชดอ3โรงและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท .1 โรงสร้างห้องเรียนม่อนไหมฝึกอบรมนักเรียน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนำใบหม่อนมาทำชาและการทอผ้าโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนกาแฟสวนปาล์มสวนยางพาราและสวนผลไม้รายได้เฉลี่ยประมาณครวัวเรือนละ1 0 0 0 0แบาทต่อปี เวลา15นาฬิกา53นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตอําเภอท่าสะจังหวัดชุมพรโรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2530ในระดับชั้นประถมมวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน168คนมีครูต่อชะดอ9นายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ้างจำนวน5คนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเสริมสร้างทั้งทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3และ O-net ของนักเรียนชั้นระดับประ,ประถมะศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากในช่วงหน้าแลง้งโรงเรียนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้าทางกรมชลประทานจึงดาเนินการขุดลอกลําห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสำหรับการสูบน้ําพร้อมก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธารเพื่อชะลอน้ําในห้วยรวมทั้งก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําเพิ่มเติมจากฝายสันเจริญความยาว500เมตรพร้อมถังพักน้ําเพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารองสำหรับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการบรูรณาการวิชาความรู้ต่างๆอาทิกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยโดยการใช้บัตรคําเป็นภาพอวัยวะต่างๆของร่างกายมาแต่งเป็นกรอนสีเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบรูรณาการความคิดกิจกรรมการแปรรูปอาหารได้มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปฝึกอบรมให้ในักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่รู้จักการนําผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกล้วยเล็บมือนางฉาบ ทุเรียนทอดประดุกร้าและน้ำสมุนไพรเพื่อบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายในชุมชนอีกทั้งมีการทำปุ๋ยหมักจากแกลบกาแฟและนำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในท้องถิ่นนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะได้เข้าไปติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ทั้งโรงเรียนและยังฝึกการสอนติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่นักเรียนเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีการนำนวัตวัฒนธรรมและประเพณีมาถือปฏิบัติภายในพื้นที่เช่นประเพณีบุญบั้งไฟและการแสดงเริงบั้งไฟทางโรงเรียนจึงนำมาสอดแทรกในการเรียนรู้อันเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นในส่วนของโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปีและขยายไปสู่โครงการเกษตร,รชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานเกรและราชฎรโด,ดยมีผู้เข้ารับการบริการจำนวน333คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่บริเวณหมู่บ้านสันตินิมิตมีเส้นทางการคมนาคมค่อนข้างลำบากเนื่องจากเป็นถนนลาดยางสลับกับถนนดินลูกกรัง โดยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าจะไหลมาปิดเส้นทางถนนทำให้เส้นทางนั้นถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุม,มารีทอดพระเนตรการออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา14นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลัก คาราชกุมารีเสด็จไปยังพื้นที่โครงการสรายอธิตยาโครงการอ่างเก็บน้ําอําปืนอําเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรการออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานและสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ร่วมกับคณะสัตวแพทย์จากมหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและมหาวิทยายลัยมหาสารคาม ไปตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนทันี้ในช่วงเดือนมก,กราคมถึงวันที่9พฤษภาคม2561พบการเกิดโรคต่างๆในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่48จังหวัดจำนวน900ตัวอย่างพบมากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ89.3โคร้อยละ6.11และแมวร้อยละ3.67ส่วนใหญ่มาเกิดกับสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ แต่ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโอกาสนี้ทรงวางยาสลบสุนัขเพศเมียสองตัวชื่อครีมและชื่อเสือบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่เป็นสุนัขของราษฎรที่ํามาผ่าตัดทำหมันเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขไม่ให้พแพร่ขยายพันธุ์และเก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงราษฎรโดยสนบ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวลยลักษณ์อครรชกุมารีมีพระปณิธานจะให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทย ในการออกหน่วยครั้งนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน234ตัวทําหมันสุนัข92ตัวและทําหมันแมว27ตัวพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธนัดดามาศ เสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพนายดอกดินกัญญามาณศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์วันนี้เวลา19บเนาฬิกา16นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาทินัดดามาตรเสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพนายดอกดินกัญญามาณณศาลาหวัดมกุฏกษัตรยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ซึ่ถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561สิริอายุ93ปีนางดอกตินกัญญามานเกิดวันที่25ตุลาคม2467ที่กรุงเทพมหานครบิดาละมารดาชื่อในพุทธและนางแม้นกัญญามานเป็นผู้ที่ชื่นชอบการร้องริเกและเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กจนได้ฝึกและออกแสดงครั้งแรกกับคณะสวดคฤหัต เดยเมื่ออายุประมาณ11ปีได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นจำอวดร่วมกับนายอบบุญติดอดีตนักสแสดงอาวุโสจะนั้นได้เปลี่ยนมาเล่นละครย่อยร้องเพลงหน้ามา่านและเล่นลิเกในคณะสิวารมของครูเนรมิตรต่อมาในปี2493ได้เล่นละครกับคณะอัศวินการละครของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนโดยรับบทเป็นตัวตลกจะนั้นจึงเริ่มสนใจเรื่องการสร้างภาพ,พยนตร์ โดยเริ่มรับทำบทภาพภาพยนตร์จากฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาจึงมีโอกาสเรียนรู้เรื่องระหว่างการสร้างภาพยนตร์จากบทภาพทั้งนี้ในปี2494ได้เริ่มสร้างภาพยนตร์ระบบฟิล์มขนาด16มิลิเมตรข่าวดําเรื่องแรกขึ้นชื่อเรื่องว่า3เกลอซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างผลงานผลิตภาพยนตร์อีกหลายเรื่องรวมทั้งสิ้น32เรื่องส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์บูต๊ตลกที่สร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยไว้อย่างชัดเจน ชเรื่อนนกน้อยกาเวานกเอี้ยงและปูจา๋าโดยในปี2,555จะรับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ มูลนิธิที่ราชประชานุเคราะหเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพและถุงพระราชทานไปมอบแก่ทายาทของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการเกิดอักขีภัยบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์15แยก8เขตยานาวากรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ไปยังศาลาหนึ่งวัดดอกไม้เขตยานาวากรุงเทพมหานครในการมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพ และมอบถุงพระราชทานแก่นางสาวฐานิดาชุนหะกมลรักทายาทของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการเกิดอัคคีภยัยที่บ้านเลขที่265ทับ172ซอยสาธุประดิษฐ์15แยก8ถนนสาธุประดิษฐ์แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12พฤษภาคม2561จะเหตุอัคคีภัยดังกล่าวทำให้นายสุชาติชุนหะกมลรักอายุ48ปีบิดานางรัชดาชุนหะกมลรักอายุ46ปีมารดา และนางสาวจุลาลักษ์จุนหากมลรักอายุ25ปีพี่สาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแกน่นางสาวฐานิดาชุนหากมมลรักซึ่งปัจจุบันอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3 โอกาสที่องคมนตรีได้เชิญพระราชะกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับนางสาวฐานิดาชุนหะกมลรักผู้เป็นทายาตให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวชุนหะกมลรักอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ที่บริเวณน้ำพุร้อนป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จรรันจังหวัดเชียงรายน,นายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนกว่า300คนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยร่วมกันทำเสวียนล้อมรอบต้นไม้ที่อยู่ภายในส่วนสาธารณะน้ำพุร้อนป่าตึงเพื่อเป็นการสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการกำจัดขยะใบไม้และสิ่งปฏิกูลไปในตัวอีกทั้งเป็นการลดปริมาณการเผาขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำด้วยที่ลำห้วยหมอแพทย์หมู่11บ้านป่งน้ำร้อนตมบลป่าตึงอำเภอแม่จัน โดยใช้กล่องเกเบียนและก้อนหินเพื่อกักเก็บน้ำสร้างความชุ incident, ่มชื้นคืนสู่ธรรมชาติและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวสัสดีครับ